ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะ Okay, สวัสดีครับทุกคนผมมิสเตอร์มันสแล็กซ์นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่Love Top 8นะฮะของศึกแย่งชิง Lissadon VMAX ผนึกกำลัง4 Card Shop นะฮะ NX Gallery I Play Card Shop Pro Card แล้วก็ Card Game Mania นะฮะอันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างนายอารมณ์นะฮะกับเอมี่จังแล้วก็นายอารมณ์นะฮะมากับเด็กบัตเร็กซ์ล่างขี่ม้าดำนะฮะแล้วก็เอมี่จังก็มากับเด็กบิว VMAX ลูกหลักของพี่เอมี่ของเราเองก็เปิดมาด้วยมุกเกนไดน่าเรเดียนนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยถ้าเกิดมันมาตัวแรกอย่างนี้คงไม่สามารถใช้ความสามารถได้นะฮะแล้วก็ทางนายอารมณ์ใช้ฟิกบอลหาบัตเร็กซ์วีแล้วก็น่าจะติดพลังงานแล้วก็ผ่านเทิร์นไปให้พี่เอมมี่ของเราแล้วก็ตามนั้นฮะเอมมี่จั่วมาแล้วก็ถึงเวลาเซตอัพมาดูกันว่าจะได้เมลเวต้าเทิร์นวันของที่ขึ้นชื่อของมิวเราหรือเปล่าลงเจเนเซกไปฮะแล้วก็นั่งดูมือแล้วก็ขำไป ผมเห็น2คนนี้มีความสุขแล้วผมแบบยิ้มตามเนี่ยแล้วก็ใช้คามิซึเละฮะเลือกพลังงานฟิวชั่น2ใบแล้วก็มาติดให้โปเกมอนของเราตัวละใบนะฮะมาแล้วใบที่1แหน่ๆเอ๊ะแกดูเล่นกล้องดีนะ2คนนี้เขาดูมีความสุขกับการขึ้นสตรีมแล้วเอาใบนึงให้มิวฮะแล้วก็อีกใบก็จะลงไปที่เจเนเซกน่าเสียดายที่ไม่มีเมโลเวต้าในเทอร์นี้เนาะเพราะว่าเมโลเวต้าเนี่ยสามารถทํา210ดาเมจแล้วก็บวกกับ Power Tablet ของฝั่งมิวเนี่ยแล้วก็สามารถน็อกเจ้าบัตเร็กซ์วีในเทิร์นแรกได้แต่ก็พี่เอมมี่ไม่สามารถหาคอมโบนั้นได้เนาะก็น่าเสิร์ชเด็กดูฮะแล้วก็น่าจะใช้เป็นท่า Energy Mix ของมิวเพื่อลาบพลังงาน1ใบจากกองเข้ามาติดให้โปเกมอนฟิวชั่นนะดูก่อนว่ามือเราจะเล่นอะไรได้อีกไหมลงเกลียวพายุครับแล้วก็กับมิวแล้วติดล่มแล้วก็ใช้ท่า Energy Mix ของมิวต้องอ่านเท็กซ์นะฮะแล้วก็เลือกเป็นพลังงานดับเบิลพลังงานไลท์4นะฮะแล้วก็ติดให้กับ Genesec V บน Bench เข้ามาเชิญของคุณนายอารมณ์ครับมือนี้ดูค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะมีงานวิจัยอยู่ในมือจัวการ์ดมาเล่ๆครับบอร์ดนี้ของเอมมี่จังดูค่อนข้างจะบอร์ดเลยเพราะไม่สามารถใช้ความสามารถของเจเนเซกได้แล้วก็เกก็ยังดูมีความสุขกับการเล่นไปโอเคบัตเด็กซ์วีแม็กครับลงมาแล้วก็ใช้ความสามารถประตูสู่ยมมือโล่แล้วก็ใช้ฟิวโบรครับเป่าสเตเดียมออกแล้วก็ทิ้งล่มของพี่เอมมี่ไปมิสเตอรี่เทรเชอร์ครับทิ้งชาปูเลเล่มาดูกันว่านายอารมณ์จะหาอะไรฮะน่าจะตั้งบัตเร็กซ์วีอีกใบหนึ่ง ยังเล่นกล้องกันไม่หยุดนะฮะสองคนนี้ ขลมดีจริงๆเลยแล้วก็เสิร์ชมาเป็นผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นบัตเร็กซ์วีเพราะมันเป็นเด็กที่ต้องตั้งบอร์ดนี่ไงมาแล้วแล้วก็จะทำอะไรต่อครับเทิร์นนี้น่าจะตียากนะเพราะว่าจะต้องถอยมุกเกนไดน่าออกมาแล้วก็ติดอีกหนึ่งพลังงานแต่ไม่สามารถวันฮิตได้โยนัวครับแท็กทีมแล้วก็ใช้งานวิจัยหมดมือเลยจั่ว7ใบครับในมือมีวิหารชินโอครับซึ่งทำให้เด็กมิวนี้ลำบากแน่ๆเพราะว่ามิวเนี่ยใช้พลังงานพิเศษทั้งเด็กเลยแล้วก็วิหารชินโอปิดพลังงานพิเศษเนาะนายอารมณ์ครับมีมิสเตอรี่เทรเชอร์ในมือน่าจะตั้งบัตเร็กซ์ได้อย่างน้อยอีก2ตัวลงวิหารชินโอฮะโหมิสเตอรี่เทรเชอร์เต็มมือเลยทิ้งสแตมป์ไปแล้วก็เสิร์ชน่าจะหาบัตเร็กซ์วีอีก1ใบครับโอเคบอร์ดของทางนายอารมณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเซตอัพที่ผมเห็นแล้ว
อยากเล่นได้แบบนี้ไม่เคยเล่นได้แบบนี้เลยโอเคแล้วก็ผ่านเทิร์นหน้าตาของพี่เอมี่ของเราสวมมา VIP โอ้ถ้าได้เทิร์นที่แล้วนี่น่าจะเซตอัพได้ดีกว่านี้เยอะเลยแต่โอ้ลำบากแล้วฮะอย่างนี้ใช้แตรเสียงสะท้อนฮะเอาทาปูเชเชฟูทาปูเลเล่ของเรากลับขึ้นมาตอนนี้เบนช์ของนายอารมณ์เต็มแล้วแต่มือของพี่เอมี่ก็ไม่น่าจะได้เล่นอะไรได้นะฮะมาดูกันว่าเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงเอาละเริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วผมอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะเนี่ยถ้าเกิดมีไมค์จากกล้องมานี้ผมว่าน่าจะเอนเตอร์เทนตัวนี้คิดหนักครับเพราะมือนี้ก็ดูเล่นยากมากเลยมีบอสมีกุสมาเนาะขออภัยมีกุสมามี VIP แล้วก็มีคามิซึเรอีกไปใช้กุสมาครับเอาโอลอดโยนัวขึ้นมาก็หวังว่าจะยื้อเวลาได้แล้วก็เจเนเซตขึ้นครับดูท่าก็คือจะต้องผ่านเทิร์นครับแล้วก็ผ่านเทิร์นครับเข้าตาของนายอารมณ์ใช้ความสามารถครับติดพลังงานและจั่วอีก2ใบแล้วก็เอาพลังงานพลังจิตครับจากคริสตัลหมอกยังใช้ความสามารถได้อีกรอบจากบัตรเร็กซ์วีแม็กครับโอเคแล้วก็จั่วอีก2ใบได้กูสมามาฮะเกมนี้น่าจะจบค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่ามิวตัวนั้นก็กำลังจะโดนเล็งแล้วก็กุสมาครับเอามิวขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็เอาชาร์โดไรเดอร์รีครับตี10ดาเมจแต่ไฟไม่สามารถวางสเตเดียมได้ไม่สามารถวางพลังงานพิเศษได้ทำให้ฝั่งเอมมี่ตอนนี้ลำบากมากๆครับจะเอาตัวรอดยังไงอู้ได้ไฮเปอร์บอลท็อปเด็กมาไฮเปอร์บอลครับทิ้งคามิซึเรทิ้งVIP ที่ค้างอยู่ในมือและเอาเจเดเซกบีตัวฝั่งของทางพี่เอมมี่จะได้เริ่มจั่วแล้วแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะมีสนามวิหารชินโออยู่แล้วก็โดนล็อกการวางสเตเดียมไปทำให้ฝั่งพี่เอมมี่เนี่ยไม่มีพลังงานที่แบบใช้ได้เลยทุกใบก็จะกลายเป็นพลังงานขาวนะฮะมิวมันก็ตีได้แต่ว่าจำเป็นจะต้องชาร์จอีก1พลังงานแล้วก็เจเนเซกจั่วครับจั่วเมื่อกี้จั่วครบ3ตอนนี้จั่วครบ4มาดูกันว่ามีอะไรจะแก้เกมนี้ได้ไหมทั้ง2คนก็ยังนั่งขำกันอยู่บนโต๊ะนะฮะอยากเล่นอย่างเงี้ยแบบคนเล่นเข้าหัวล้อด้วยกำลังคิดอยู่ฮะว่าจะใช้ควิกบอลดีไหมแล้วก็เลือกใช้ควิกบอลครับทิ้งเป็นวีคเนสการ์ดเอเนอร์จีน่าจะเสิร์ชหาเจเนสิกอีกใบเพื่อตั้งต่อนะฮะแล้วก็ใช่ครับเอาเจเนสิกมาเจเนสิกใบที่3ครับส่วน3ใบได้ควิกปอนอีกใบจะเอาเจเนสิกใบที่4ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายในการเลือกเอมี่น่าจะคิดหนักมากครับตอนนี้เพราะบอร์ดนี้ถือว่าตามค่อนข้างมากฝั่งนายอารมณ์อยากทำอะไรก็ทำได้ไปหมดเลยนะฮะตรงนี้กลับมาเช็คกองทิ้งของตัวเองฮะแล้วก็ใช้สมุดบันทึกเพื่อนครับเอาดูถ้าจะเป็นบอสกับคามิซึเรอย่างละใบกลับเข้าไปตอนนี้บอร์ดของพี่เอมี่ดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังตามอยู่ค่อนข้างมากยังไม่รู้ว่าเธอนี้จะได้ตีหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะใกล้จะบอกผ่านแล้วครับผมผ่านแล้วก็เจอของนายอารมณ์ฮะตีเขาจะตี10ดาเมจอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะฝั่งพี่เอมี่ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับจั่วแล้วตี10ดาเมจ
ร้ายกาจจริงๆควิกบอลครับทิ้ง VIP มาดูกันว่าพี่มีเจ้าอะไรเลือกมาเป็นเมโลเวตต้าครับผมยังมองไม่เห็นทางที่ฝั่งเอมมี่จะเอา Shadow Rider V ตัวนี้ออกไปจากตำแหน่ง Active ได้นอกจากใช้ Guzma หรือ Boss นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะได้ KO เร็วๆนี้เลยอาจจะต้องลุ้นดวงของฝั่งนายอารมณ์ให้ถอยโอลอตโยนัวไม่ได้หลังจากที่ Guzma เข้าไปยื้อที่โอลอตโยนัวจั่วไปแล้วมือตันนะฮะตอนนี้มีอะไรเล่นได้บ้างเนี่ยแล้วก็กูสมาจริงด้วยครับเลือกโอลอตโยดัวเอามิวขึ้นมาครับหนีฟรีเจอนี้จะทำอะไรได้อีกจัวหนึ่งใบครับเจเนเซกใบที่สองแล้วเจอนี้ผ่านเลยครับโอ้ฟังทางคุณนายอารมณ์จั่วออกมาเป็นคริสตัลหมอกแต่ในมือเมื่อกี้มีลูกโป่งครับเอาพลังงานติดให้โอลอตโยนัวแล้วเดี๋ยวลูกโป่งก็จะลงตามไปแล้วก็กลับมาตีอีก10ดาเมจเหมือนเดิม เกมนี้ดูเริ่มหมดหวังไปเรื่อยๆนะฮะจากการล็อกของฝั่งนายอารมณ์โอ้มีกูสมาในมืออีก2ใบเลือกเจเนเซกขึ้นมาครับ เขาก็ยังดูหัวเราะกันอยู่เรื่อยๆเนาะ2คนนี้ใช้ ability ของบัตร Rex V-Max ครับติดพลังงานให้โอลอตโยนัวสวยอีก2ใบน่าจะเก็บลูกโป่งเอาไว้ในมือเผื่อโดนท่าเมื่อกี้จากทางพีเอ็มมี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีครับ10ดาเมจคำถามคือถ้าเกิดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กจะหมดก่อนหรือเปล่าเมื่อไหร่จะเป็นจุดที่นายอารมณ์จะเลือกตีแทนนะฮะใช้เชือกหลบหนีครับเอามูเกนไดนาขึ้นไปฝั่งพีเอ็มมีเอามิวมาครับคามิสุเระจะได้ตีหรือเปล่าเทิร์นนี้แต่ต้องโวเป็น VMAX ก่อนนะฮะติดให้เมโลเวต้ากับมิววีครับจะเล่นต่อครับเอาไฮเปอร์บอลครับทิ้งวิกาไปที่2แล้วก็ทิ้งมิววีน่าจะมาเป็น VMAX ครับโอเคเริ่มดูดีขึ้นแล้วครับตอนนี้แต่ก็ไม่สามารถ trap อีเธอร์ตัวนี้เอาไว้อยู่ข้างหน้านะฮะแต่ตอนนี้มิวเนี่ยสามารถตีได้แล้วคำถามคือจะลอกท่าตัวไหนคือโชคดีว่าถึงจะโดนห้ามไม่ให้เอาพลังงานพิเศษเนี่ยติดจากมือได้แต่ก็สุดท้ายก็ยังใช้คามิสึเระแล้วก็รอดออกมาได้นะฮะเพราะมันติดมาจากเด็กมันไม่ได้ติดจากมือCustom Catcher ครับเอาบัตร Rex V ขึ้นมาโอ้ไม่ได้เห็นการนี้นานเลยถ้าเกิดเราเล่น2ใบพร้อมกันครับได้เอฟเฟคแบบเดียวกับคำสั่งบอสในฟอร์แมตสแตนดาร์ดของเรานี่เองฮะแล้วก็ลากเอาบัตร Rex ขึ้นมาแล้วนั่งนับพลังงานไฟตรงข้ามฮะว่าตีเท่าไหร่ตอนนี้จะตีอยู่ที่160ดาเมจนะฮะ5พลังงานจับเจเนเซกแบบนี้แปลว่าน่าจะเริ่มตีแล้วแล้วก็เลือกท่าของเจเนเซกครับแล้วก็ one hit KO บัตร X V นำไปก่อน2 prize ครับตอนนี้เอามุกเกนไดนาขึ้นไปฮะน่าจะติดลูกโป่งแล้วก็ถอยกลับมามือของนายอารมณ์ตอนนี้ก็มีกี่ใบก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้คือเยอะกว่า10ติดลูกโป่งครับจะทำยังไงเพราะตอนนี้ไพรซ์ของตัวเองตามแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้น่าจะเล่นท่ายากเยอะเกินไปหน่อยหนึ่ง
ถ้าเริ่มตีน็อกเอาวิวมิลวีน็อกตั้งแต่เทิร์นแรกๆน่าจะบอร์ดของทางเอมี่ก็ไม่น่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เอาเก่งก้ามิมิคิว GX ครับแท็กทีมโอ้เห็นว่ามือพี่เอมี่เยอะเราจะมาได้เห็นท่าโพลเทอร์ไกส์กันแล้วผมชอบท่านี้มากเลยนะคือมันเสี่ยงดวงดีแต่ถ้าเกิดมันตีแล้วมันแรงอ่ะมันสะใจจริงๆอ่ะใช้งานวิจัยฮะโอ้ต้องทิ้งคุสมาไปเลยอ่ะแต่จั่วพลังงานมาได้เยอะๆอย่างนี้ก็ใช้ประตูสู่โยมโลกของ Shadow Rider ได้สนุกเลยแล้วก็ประตูครั้งที่1ครับติดให้เก่งก้าจั่วอีก2ใบประตูอันที่2ติดให้เก่งก้าจั่วอีก2ใบเขาอยากจะวันฮิตนะเนี่ยดูท่าน่าจะอยากคิดว่าวันฮิตมิววีแม็กซ์ตัวนี้ฮะต้องให้ฝั่งพี่เอมมี่มีการ์ดเทรนเนอร์ทั้งหมด6ใบในมือฮะติดพลังงานให้โยนัวตอนนี้พลังงานทั้งหมด7ใบเนาะจะตีอยู่แค่220ไม่สามารถวันฮิตมิวตัวนี้ได้คิดหนักครับถอยมาแล้วก็จะมาเสี่ยงดวงกับโพลเทอร์ไกส์ครับกด GX ก่อน Hurry House ด้วยความที่ว่าฝั่งของพี่เอมี่เนี่ยไม่สามารถทำถอยได้2ครั้งในเทิร์นเดียวได้และไม่สามารถเล่นการ์ดอะไรทำให้มิว VMAX ตัวเนี้ยไม่สามารถตีได้ในเทิร์นนี้แล้วก็น่าจะต้องถอยแล้วผ่านมือมีเยอะกว่า7อยู่แล้วครับก็แค่จั่วแล้วก็เข้าเทิร์นไปมิวติดอยู่ที่แอคทีฟฮะมาดูกันว่าจะถอยเป็นตัวอะไรแล้วก็เลือกเจเนเซ็กขึ้นไปสังเวยฮะแล้วก็บอกผ่านเลยครับฟังนายอารมณ์ตัวแหมใส่หน้านิดหน่อยยังมีประตูสู่ยมโลกอีก2ครั้งนะฮะเพิ่มดาเมจของตัวเองเนี่ยขึ้นไปได้อีก90ถ้าเกิดติดจากเทิร์นด้วยก็จะวันฮิตวิว VMAX ตัวนี้ได้แต่จะต้องมีพลังงานให้ครบนะฮะประตูอันแรกครับส่วน2ใบได้พลังงานเพิ่มไหมได้คริสตัลหมอกดูมีหวังหน่อยฮะแล้วก็ประตูบานที่2ครับสวยอีก2ใบพลังงานตอนนี้มีอยู่8ใบยังวันฮิตไม่ได้แต่มีคริสตัลหมอกครับมีพลังงานในเด็กไหมมีอีก1ใบแล้วก็ติดให้ Shadow Rider หรือ Batrix แล้วก็น่าจะตามมาด้วยกุสมาครับน่าจะวันฮิตได้แล้วตอนนี้ดาเมจยังไงก็ทะลุครับหรือไม่วันฮิตผมว่าจะนับเลขผิดโอเคตอนนี้คือทุกคนนั่งนับพลังงานใช้โพลเทอร์ไกส์ครับเพราะว่าวันฮิตไม่ได้โอ้น่าเสียดายน่าจะกูสมามิวนะฮะไม่งั้นได้น็อกได้น็อกมิวไปแต่ว่าสุดท้ายใช้โพลเทอร์ไกส์ใส่เจเนเซ็กครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เปิดมือดูเป็นวันฮิตเคโอเดี๋ยวนะเจเนเซ็กอ๋อลงไปแล้วผมนึกว่าเจเนเซ็กขึ้นมือฝั่งพี่เอมี่จะแก้เกมยังไงฮะคือถ้าเกิดน็อกเจ้าเก่งก้ามีมิคิวตอนนี้ได้เนี่ยก็จะโดนรีเซ็ตสแตมป์โอดอตโยนหัวตีแล้วก็ทำให้มือตัวเองเนี่ยหมดไปหมดเลยเพราะว่ารีเซ็ตสแตมป์ทำให้เหลือ1โอดอตโยนเก็บอีก2ผมอยากเห็นแล้วว่าแก้เกมยังไงแต่ว่าอย่างน้อยฝั่งพี่เอมี่เนี่ยมีหินสีเขียวนะฮะซึ่งสามารถใช้ V-Star แล้วก็จั่วแก้เกมได้อยู่แล้วก็เจเนเซ็กเนี่ยถ้าเกิดฝั่งนายอารมณ์ปิด Ability ไม่ได้ก็จะใช้จั่วกลับมาได้อยู่ดีแล้วก็ใช้กัสมาครับเอา Batrix VMAX ขึ้นไป
เหมือนกับทางพี่แอมมี่น่าจะอยากวันฮิตตัวนี้ให้ได้ครับ Power Tablet ใบที่1ติดผ้าคาดหัวครับแล้วจั่วต้องใช้ทั้งหมดน่าจะอีก2ใบฮะต้องเกี่ยวพายุครับทิ้งชิโนไปจั่วอีก1ใบครับยังมี V Star ให้ใช้แปลว่ายังถ้าเกิดได้อีก1ใบก็คือจะเอา V Star เนี่ยเรียกอีกใบหนึ่งได้เลยจะวันฮิตได้ไหมครับถอยมิววีมาแล้วก็น่าจะสั่งโจมตีฮะโอ้วันฮิตโอ้ท่าของเมโลเวต้าผมไม่เห็นพลังงานนั้นคือทุกคนน่าจะเห็นเนาะตรงนั้นแสงมันแบบสะท้อนแปลว่ากลายเป็นพลังงานฟิวชั่นฮะตรงนั้นโอ้เรียบร้อยเลยฝั่งพี่เอมมี่ฮะเหลือ1ไพรส์โอ้ผมมองไม่เห็นจริงๆโอ้แบบเมื่อกี้มันพอครับ340ดาเมจว้าวพลังงานสะท้อนแสงจะแก้เกมยังไงครับเนี่ยใช้ประตูสุยมโลครับจั่วไม่ได้แล้วโอ้โหลำบากแล้วครับนายอารมณ์โอ้เป็นผมก็คิดหนักติดหินแล้วก็ใช้ V Starของหินใช้ reset stamp ครับสับกองแล้วก็เหลือแค่1ใบแต่ว่ามี genesect ที่มันจั่วขึ้นมาให้มันครบ6ได้นี่แหละครับปัญหาทางในอารมณ์จะแก้จุดนี้ยังไงมันเหลือ1ใบแต่มันจั่วได้นี่แหละปัญหานะมันคือถ้าเกิดมีอโลลันเบเปต้าเนี่ยมันก็จะแก้ได้มากกว่านี้แต่อาจจะต้องยื้อเหรอฮะไม่ครับเอากำลังคิดอยู่เอาตัวไหนขึ้นเอาบัตเร็กซ์ขึ้นครับบัตเร็กซ์ตอนนี้มีพลังงานในสนามทั้งหมด8ใบจะตีทั้งหมด250ดาเมจเหมือนว่าจะยอมเลยฮะน่าจะตามไม่ได้แล้วจริงๆจริงๆต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเล่นไม่เป็นล็อกเขาตอนแรกแล้วก็ฝั่งพีเอ็มมี่แก้ได้เกมอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆฮะถ้าเกิดเจอคามิซูเระไปอย่างนั้น2เทิร์นหลังจากที่พ่อแพทเข้าไปต่อไปก็ไปเกม2ฮะในอารมณ์น่าจะได้เป็นคนเริ่มก่อนโอเคครับเรากลับมาต่อกันในเกม2นะฮะฝั่งนายอารมณ์เปิดมาเป็นเกงก้ามิมิคิวฮะแล้วก็ใช้คริสตัลหมอกเสิร์ชหาบัตเร็กซ์อยู่ใบสุดท้ายเลยสบายเลยอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วฝั่งพี่แอมมี่ไม่สามารถใช้เมโลเวต้าเทิร์นแรกได้ก็จะโดนเฮเรอร์เฮาส์แล้วก็โพลเทอร์ไกส์เจ็บๆไปแน่นอนแต่เทิร์นนี้ก็ไม่น่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะฮะฝั่งมีการโชว์กล้องให้ดูด้วยฝั่งนายอารมณ์นะฮะก็ผ่านเทิร์นฮะมาดูกันว่าจะเก็บวันฮิตได้ไหมลงเกลียวพายุครับคิดหนักอีกแล้วในมือผมเห็นว่าจะมีเมโลเวต้าเนาะเจเนเซกแล้วก็มีพลังงานอู้ถ้าแบบนี้มีโอกาสได้วันฮิตหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นใบที่เหลือในมือว่าจะสามารถใช้เจเนเซกจั่วได้เยอะแค่ไหนติดพลังงานให้มิวครับอย่างนี้ก็แปลว่ายอมไม่วันฮิตในเทิร์นนี้ลงเมโลเวต้าครับแล้วก็ถอยมาใช้กุสมาครับลากเอาชาร์โดไรเดอร์บัตเร็กซ์วีแล้วก็เอเนอร์จีมิกซ์
เสิร์ชหาพลังงานอะไรรอบนี้รอบที่แล้วติดดับเบิลเทอร์โบให้เจเนเซ็กนะฮะรอบนี้เอาพลังงานฟิวชั่นติดให้มิวแบบว่าค่อนข้างมั่นใจเลยว่าฝั่งนายอารมณ์จะน็อกตัวเองไม่ได้แต่ก็ถึงมิวจะถอยได้ทำให้นายอารมณ์จะต้องกูสมาในเทิร์นต่อไปเนาะถ้าเกิดต้องการจะเฮอร์เฮาส์แล้วก็จะน็อกมิวชาร์ดไรเดอร์ VMAX ครับมาแล้วก็ใช้ประตูสู่ยมสัว2ใบติดพลังงานให้เก็งก้าแล้วมีขึ้นมาเป็นหินเขียวฮะหิน V Star เขียวเสิร์ชพลังงานเอ้ยเสิร์ชไม่ใช่พลังงานสิเสิร์ชอะไรก็ได้จากในกองของเรานะฮะแต่เป็นเสีย V Star ซึ่งเด็กนี้ก็ไม่มี V Star อะไรอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยที่มีติดมาในเด็กนะฮะติดลูกโป่งครับถอยมีอะไรที่เล่นได้อีกไหมในเทิร์นนี้น่าจะไม่มีแล้วเขาก็คงไม่น่าจะติดพลังงานน่ะจะทำอะไรอีกหรือเปล่าฮะเขาจะใช้ชินโอหรือเปล่าเพราะถ้าใช้แล้วเกลียวนี้ออกเทิร์นหน้าก็จะวางสนามได้ใช่ฮะเอาชินโอมาแล้วก็พังเกลียวพายุแล้วก็กดเฮอร์เรอร์เฮาส์ครับทั้งสองฝ่ายจูให้ครบ7ใบเทอร์นี้ฝั่งพี่แอมมี่ไม่สามารถเล่นการ์ดอะไรจากบนมือได้นะฮะแล้วก็จั่วมาแล้วอีก1ใบน่าจะได้แค่ถอยมิวแล้วก็ลุ้นฮะถอยมิวมาเป็นเมโลเวต้าแล้วก็ผ่านจั่วขึ้นมาฮะใช้ควิกบอลน่าจะได้หาบัตรเร็กซ์เพิ่มอย่างนี้เกมนี้ก็คงคอนเซปต์คิดหนักนะฮะไม่รู้จะทิ้งอะไรจริงๆโอ้ทิ้งมิสเตอรี่เทรเชอร์เสร็จหาบัตรเร็กซ์วีหลังจากจั่วครบ7เมื่อกี้แล้วก็ได้อีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็น8ทำให้ฝั่งนายอารมณ์น่าจะเล่นอะไรได้เยอะกว่านี้เยอะเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นซีเควนซ์ที่ผิดนิดเนาะถ้าเกิดจั่วก่อนก็มีโอกาสได้มอนเบสิกมากกว่านี้แล้วก็อาจจะเลือกการทิ้งง่ายกว่าควิกบอลครับทิ้งชาปูเทเจฟูไปแบบเร็กซ์อีกตัวไหมคงไม่ติดไพรส์2ตัวเนาะคอนเซ็ปต์คิดหนักของเรากลับมาอีกแล้วโอ้ยังอยู่โอ้เอาโอรอดยูนัวแต่ว่าอยากเซตเอาไว้ก่อนสินะฮะอย่างนี้ผมว่าทางฝั่งในอารมณ์เนี่ยไม่น่าจะกลับไปเล่นท่าเดือดละแห่แน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 ่พีเอ็มมี่นะฮะใช้คุสมาใส่มิวแต่เราเจเนเซกขึ้นแสบจริงๆเลยพี่ของเราแล้วก็ใช้โพลเทอร์ไกส์ครับใช้โพลเทอร์ไกส์เปิดมือตีตามเทรนเนอร์คูณ50แล้วก็วันฮิตมิววีแม็กซ์ครับ300ดาเมจเอ้ยมิววี300ดาเมจฝั่งพี่แอมมี่จะแก้ได้ไหมมีแค่เมโลเวต้าตัวเดียวซึ่งไม่น่าจะได้วันฮิตเพราะว่าตัวเองก็มีแค่2ใบแหมขอดูมืออีกรอบอ่ะเอาไปเลยทั้งมือ มีพลังงานในมือด้วยแล้วก็ไม่น่าจะได้ทิ้งอะไรเยอะนะฮะมือดูค่อนข้างตันเลยหลังจากจั่วได้ VIP จากHorror House ในเทิร์นก่อนหน้าจั่วครับดับเบิลเทอร์โบแน่ยอมเลยเข้าใจได้ฮะเข้าใจได้เจอเรื่องเฮาส์ไฟแล้วมือตายอย่างนี้ก็โอ้สุดยอดจริงๆโอ้นั่นชาโดว์ไรเดอร์ติด2ตัวจริงด้วยผมไม่น่าพูดเลยติดจริงเอาละเกม3ยังมีเวลาครับโอเคเข้ามาเกม3ฮะรอบนี้พี่แอมมี่จะเป็นคนเริ่มก่อนสักทีหนึ่งนะฮะ
มี VIP ไหมติดพลังงานครับควิกบอลดูท่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นต่อถ้าเกิดมือยังสามารถลดได้มากกว่านี้จริงวิกาดก็น่าสนใจว่านายอารมณ์จะทำไป strategy ไหนนะฮะในเกมนี้เพราะว่าเปิดด้วย Shadow Rider V เนี่ยมันก็ไปเล่นท่าล็อกได้ตั้งแต่เทิร์นแรกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดฝั่งเอมิจังมีคามิสุเรก็สนุก Quick Ball อีกใบฮะจิงกุสมาอันนี้ได้จั่วแน่ๆแล้วคอนเซปต์คิดหนักเรากลับมาอีกแล้วแล้วก็เอาเจเนซิสครับPower Tablet เผาไป1ใบแล้ว Genesect ตัว2จะได้เล่นต่อไหมได้มิวครับได้เล่นต่อแล้วตัวอีก2ใบและเล่นต่อได้อีกไหมมีไฮเปอร์บอลในมือแต่อาจจะอยากจะเก็บเอาไว้สำหรับเทิร์นหน้าหรือเปล่าชอบความที่ว่าเขาดูมือตัวเองแล้วขำเนาะโอเคครับถอยมาเป็นมิววีอีกตัวแล้วก็เก็บไว้เล่นเทอร์หน้าจริงด้วยบอกผ่านไปลงวิหารชินโอติดพลังงานนี่ฮะมาแล้วอโลลันเบสเบเตอร์นะฮะถ้าโวได้เมื่อไหร่เนี่ยล็อกอะบิลิตี้ของเบสิกทุกตัวแปลว่าเจเนเซกเนี่ยไม่สามารถใช้ความสามารถเพื่อจะจั่วแล้วก็ทางวิหารชินโอเนี่ยทำให้งานฟิวชั่นซึ่งปกติเนี่ยจะทำให้ ability อีกฝั่งเนี่ยไม่ทำงานกลับมาติดได้ทำให้เจเนเซ็ตก็จั่วไม่ได้อีกคือถ้าเกิดล็อกนี้ติดเนี่ยฮะฝั่งทางเอมี่เนี่ยจะจั่วได้เลยแล้วก็ใช้แมรี่ครับรีเซ็ตมือทั้งสองฝ่ายจั่ว4ใบแล้วก็ตี10ดาเมจฮะมีคำวิเศษไหมไม่น่าจะมีต้องเริ่มกลับมาแก้เกมฮะเจเนเซกตัวที่3ลงมาในบอร์ดทางเดียวที่ทางเพียมีของเราจะแก้ตัวตรงนี้ได้เนี่ยคือจะต้องใช้คำวิเศษฝั่งของพี่นายอารมณ์ก็น่าจะรอดได้อีกเทิร์นหนึ่งถ้าเกิดไม่โดนโอเคเมโลเวต้าลงมาเอาอนั่งนับคามิสุเลยว่ามีกี่ใบคือถ้าเกิดติดพลังงานไม่ได้แล้วโดนเทคไพรส์ไปก่อนเนี่ยซึ่งฝั่งนายอารมณ์เราก็ทำได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีพลังงานมากพอเนาะล็อกได้อีกสักเทิร์น2เทิร์นนี้ผมว่าเกมนี้น่าจะสวิงไปทางไหนอารมณ์แบบโอกาสชนะสูงมากๆเลยเอาใช้คัสตอมแคชเชอร์ฮะบอกว่าจั่วให้ครบ3ใบถ้าเล่นเพียงใบเดียวโอ้ไม่เห็นเท็กซ์นี้นานมากจั่ว2ใบครับแล้วก็คิดหนักเชนเซกครับจั่วอีก3ทั้งสองคนนี้เคยเล่นเด็กมิวมาก่อนนะฮะแบบน่าจะแบบพอจะเข้าใจอารมณ์ที่จะหาคามิสุเระกันทั้งคู่น่าจะหัวเราะกันสนุกดีแต่พลังงานเนี่ยเริ่มเข้ามือของพี่แอมมี่เยอะนะฮะถ้าเกิดมันไม่เหลือพลังงานในเด็กคามิสุเระก็จะไม่สามารถเอาพลังงานขึ้นมาได้ยิ่งจั่วเยอะก็ยิ่งลำบากนะตอนนี้ใช้กูสมาฮะเอาเบตเบตันขึ้นมาลุ้นจะสตอลอีกเทิร์นนึงแต่ฝั่งพี่เอมมี่ตอนนี้สามารถใช้ Energy Mix เพื่อหาพลังงานเพิ่มโอ้ไม่สิใช้ไม่ได้เพราะ Energy Mix น่ะเหมือนเพิ่งรู้ตัว
มันใช้พลังงานพลังจิตฮะแต่วิหารทำให้กลายเป็นพลังงานขาวไม่สามารถใช้ energy mix ได้โอ้น่าสงสารโอ้แย่เลยอย่างนี้แย่เลยโอ้ทุกคนเริ่มหัวเราะกันแล้วฮะแม้แต่คนดูแม้แต่จัดยังหัวเราะเลยใช้กูสมาครับเอาเจเนเซอร์ขึ้นมาโอ้จะยื้ออีกจะยื้ออีกพลิกบอลครับตั้งบอร์ดเพิ่มโอ้แต่ทิ้งลูกโป่งแบบนี้ไปก็อาจจะโดนยื้อแบบเทิร์นเมื่อกี้ได้นะฮะบัตเร็กซ์มาเพิ่มครับแล้วก็สิบดาเมจฝั่งพี่เอมมี่จะทำอะไรฮะใช้ฟิวโบลเวอร์ครับเอาวิหารชิโนออกเธอนี่อาจจะใช้ Energy Mix ได้คำวิเศษเลือกมิวกับเมโลเวตตาในที่สุดก็ได้ใช้ฮะแต่เทิร์นที่แล้วเนี่ยใช้กุสมาไปก็น่าจะพึ่งได้มาในเทิร์นนี้เหมือนพลังงานจะเหลือใบเดียวหรือเปล่าจากที่จั่วแล้วมันเข้าไปในมือเนาะมันก็เลยทำให้มันเสิร์ชมาไม่ได้ครบ2ใบเนี่ยไม่ได้เอฟเฟกต์เต็มๆของคามิซึเระแล้วก็ให้ไปที่เจเนเซกฮะเพื่อเอามากันเบทเปตันในอนาคตที่จะโวเป็นเบทเปเตอร์ไม่สิเบทเปเตอร์เป็นเบทเปตันอ่ะนั่นแหละถูกแล้วอารมณ์ลั่นมากครับทุกคน แล้วก็บอกผ่านครับทางในอารมณ์จั่วการ์ดมาแล้วก็น่าจะได้เซตอัพแล้วฮะอย่างนี้ล็อกไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเอาแล้วเชฟฟูครับงานวิจัยได้เซตอัพจริงๆด้วยฮะเด็กพลังจิตตอนนี้บัตเร็กซ์บีแม็กซ์ใน Expand ใน HAY เนี่ยมันมีของครบจริงๆมันมีทั้งคริสตัลหมอกมีทั้งเจ้ามิสเตอรี่เทรเชอร์มีการ์ดหาของเยอะมากควิกบอลมีอะไรที่มันทำใหเด็กในสแตนดาร์ดที่ไม่เก่งเนี่ยมันดูเก่งขึ้นมาทันทีเลยเพราะเด็กนี้จริงๆก็ในสแตนดาร์ดก็ยังมีคนเล่นอยู่แต่มันไม่ครบเครื่องมันไม่ฟูขนาดนี้พอมาเห็นมันตั้งได้แบบนี้แล้วมันดูมีความสุขดีบัตเร็กซ์วีแม็กครับลงมาในสนามเริ่มใช้อันเดอร์โรลดรอหรือว่าประตูสุญญมโลกได้แต่ก่อนอื่นใช้คริสตัลมองหาพลังงานเพิ่มโอ้เก่งกล้าลงโอเคแปลว่าน่าจะเห็นว่ามือของพี่เอ็มมีค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็จะลองวันฮิตดูว่าจะได้ไหมประตูสุญญมโลกเขาติดให้เกงก้าแล้วก็วีแม็กซ์อีกตัวประตูสุญญมโลกอีกครั้งหนึ่งติดให้เกงก้าควิกวันในมือตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีผลอะไรนอกจากรีดการ์ดออกจากเด็กแต่ในมือของทางในอารมณ์เราก็ไม่น่าจะมีสลับก็อาจจะต้องล็อกไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ลุ้นว่าตัวเองจะเซตได้ใช่ Mystery Treasure ฮะก็คงต้องพยายามรีดกองหากุสมาหาลูกโป่งโอ้มาแล้วเบทเปตันคือตอนนี้ปิด ability ด้วยฟังพี่อามี่ของเราจะได้จั่วไหมครับเขาจะได้จั่วไหมมีเจเนเซกตัวเดียวที่จั่วได้ฮะถ้าเกิดตอนนี้ฝั่งทางในอารมณ์ลงชิโนมาเนี่ยคือเรียบร้อยเลยแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นอโลลันไม่ใช่อโลลันเป็นมิมิคิวเกงก้าฮะแล้วก็คันเบดก่อนที่น่าจะเฮอร์เรอร์เฮาส์ด้วยความที่ว่ามันมีเจเนเซกตัวเดียวที่สามารถจั่วได้ทางในอารมณ์เราก็น่าจะเล็งตัวนั้นไว้ก่อนเนาะเพราะเจเนเซกเทิร์นเนี้ยไม่สามารถถอยได้แน่ๆ
พราะว่าฝั่งทางพี่แอมมี่ไม่สามารถเล่นอะไรได้ก็อาจได้แต่บอกผ่านนะมองหน้าแล้วบอกผ่านฝั่งทางนายอารมณ์ก็ได้เซตอัพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันเดอร์บอลดอใบแรกครับสวยอีก2มีพลังงานในมือก็ได้ใช้อีกรอบนึงดาเมจเริ่มสะสมนะฮะตอนนี้สวยอีก2ใบมิสเตอรี่ทรีเชอร์พลังงานในเด็กยังเหลืออยู่อีกเยอะนะฮะในเทิร์นหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มแตะ200ดาเมจ200กว่าๆแล้วแต่เทิร์นนี้ก็น่าจะต้องใช้โพลทริกไกส์ไปแล้วก็ลุ้นให้วันฮิต KO เพราะว่าถ้าเกิดวันฮิตแล้วเนี่ยไพรส์ตัวเองนํา2ไพรส์โอกาสที่ฝั่งนายอารมณ์จะชนะเกมนี้ก็จะมีสูงมากแล้วได้กุสมามาจากอันเดอร์เวิลด์ดรอไปที่3ฮะติดพลังงานตอนนี้ตี190ดาเมจสามารถวันฮิตเจเนเซกได้ฮะแล้วก็กุสมาฮะเลือกเอามิวเหรอฮะโอ้แปลว่ายอมปล่อยให้ทางพี่แอมมี่ได้จั่วฮะจั่ว1ครั้งก็ยังโอเคฮะแต่ว่าไม่ปล่อยให้มิวตัวนี้เติบโตมาเป็นวิว V Max แล้วก็ใช้But Drex V Max ฮะตี190ดาเมจ one hit Mew V ตัวนี้ไปฝั่งนายอารมณ์นำไปก่อน2ไพรส์ฮะกำลังจะเอาเจเนเซตขึ้นฮะโอ้เริ่มมึนไปหมดแล้วเอา Mew V ขึ้นครับแล้วก็จะ Evolve เป็น Mew V Max ที่เลือดเหลือแค่300ฮะแล้ว300ดาเมจมีผลมากๆกับตัวเกงก้ามีมิคิวที่ตีเป็นโมดิฟายเออร์คูณ50ฮะติดดับเบิลเทอร์โบลงสเวลฮะไม่สามารถมาเล่นชินโอล็อกได้แล้วตอนนี้มาดูกันว่าทาง PME เนี่ยจะแก้เกมกลับมาได้ไงอันเตอร์บอลทิ้ง VIP 2ใบฮะแล้วก็เอามิววีมาอีกตัวอย่างน้อยฝั่งทางนายอารมณ์จะต้องเทคอีกKO อีก2ครั้งเพราะว่าเมื่อกี้เทคไป2อย่างไรก็ยังเทค4ในเทิร์นเดียวไม่ได้จั่วครับคัสตอมแคชเชอร์มีใบมือตอนนี้ก็น่าจะได้ใช้แล้วมีอู้ๆมีไม่ได้จวกเกินเนาะโอเคอู้ฮะคัสตอมแคชเชอร์คิดหนักอีกแล้วแล้วก็ทิ้งจริงฮะอู้ได้หัวเดี๋ยวนะมันคือก้อยทุกคนคือผมมองไม่ชัดเลย เอ๊ะใช้ท่าเจเนสิกตีฮะเป็นเทิร์นที่เหมือนน่าจะแก้ไม่ได้นะฮะมาดูกันว่าทางนายอารมณ์จะสามารถฟันฮิตมิวตัวนี้ได้ไหมตอนนี้อยู่ที่220ดาเมจฮะอีก3พลังงานถึงจะตีแตะ300นะฮะอีก3พลังงานจะทำได้ไหมคริสตัลหมอกครับไม่ได้ยังมีโอกาสครับประตูสู่ยมโรคใบที่2ตัวอีก2แล้วได้พลังงานอีก2ใบได้พลังงานอีก2ใบประตูสู่ยมโรคแล้วก็ติดจากมือฮะอย่างนี้โอ้มิวตัวนี้ไม่เหลือ7 8 9แค่นี้ก็280แล้วฮะและ310ดาเมจจะมีแถมอะไรให้อีกไหมฮะเอาหินเขียวกด B Star แล้วก็เอาจี้ขึ้นมือไปโอ้ Shadow Rider ตีแรงจังแล้วก็ใช้ Field Blow ฮะเป่า Swell และลงชินโออีกฮะโอ้โหหนักมากๆแล้วฮะหนักมากๆแล้ว
และจะนำไปอีก5ไพรส์นะ310ดาเมจ1ฮิต KO มี Vmax ตัวนี้ไปโอ้หนักจริงๆฮะตอนนี้จัวมาเป็นเจเนสิกและยอมแพ้ครับทางนายอารมณ์เข้าสู่รอบท็อป4ไปได้ใน Best of 3ที่ถือว่าค่อนข้างโชว์พลังให้เห็นเลยว่าเด็กปัตเร็กซ์ Vmax เนี่ยมันมีความสามารถเท่าไหร่นะฮะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนอย่าลืมติดตามเราต่อไปครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย